แม้จะดูเหมือนว่า Amazon เองเนี่ยเติบโตมากับธุรกิจ e-commerce นะครับแต่ว่าการสร้างสินค้า c o n sumer product โดยเฉพาะสินค้าที่เน้นไปที่รูปแบบดิจิตอลเองเนี่ยพวกเขาก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆด้วยนะครับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่าง Kindle เองนะครับที่เป็นเครื่อง e-reader ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์อย่าง Kindle เองเนี่ย กลายมาเป็นเครื่องอ่าน e-reader ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลกแล้วก็กลายเป็นคำแทบจะสามาัญไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกแมนเดนะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสสต๊ดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับในอีพีนี้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวผมเองเนี่ยใช้อยู่ด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบมันมากๆนะครับนั่นก็คือ k i n d l e นั่นเองนะครับจาก a เม Amazon ความน่าสนใจของ k i n d l e นั่นเองเนี่ยมีหลายๆส่วนมากๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการทําลายธุรกิจ ตนเองของทางฝั่งอเมซอนนะครับที่เดิมเนี่ยเคยขายหนังสือที่เป็นเล่มที่เป็นฟิสิก a l นะครับแต่ว่าพวกเขาต้องการท้าทายด้วยการดิสลอฟธุรกิจตนเองนะครับโดยหันมาสร้างเครื่อง E r e a d e r แน่นอนนะครับว่าการสร้างมาขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อยอดขายหนังสือที่เป็นฟิสิก a l ของพวกเขาอยู่แล้วนะครับนั่นคือแนวคิดที่ใช้ในการ disrupt ธุรกิจตนเองนะครับซึ่งหลายๆธุรกิจเนี่ยในช่วงหลังก็เริ่มใช้แนวคิดนี้นะครับก่อนที่จะถูกคนอื่นมาดิส랩เราชิงดิส랩ธุรกิจตนเองไปซะก่อนนะครับเบื้องหลังในการสร้างเจ้า k ินเดิขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในปี2004เนี่ยเจฟเบโซเนะครับได้เรียกสตีฟแคสเซลซึ่งถือว่าเป็นพนักงานที่จงรักภักดีต่อเจฟมากที่สุดคนนึงในอเมซอนนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแคสเซลเองเนี่ยเป็นผู้ดูแลธุรกิจหนังสือของ a เม Amazon อยู่นะครับแต่ว่าหน้าที่ใหม่ของแคสเซลเองเนี่ยเจฟได้มอบหมายไปคุมงานดิจิตอนของ a เม z o n นะครับที่ในช่วงปีสมัสีเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นรูปรรร่างดีนักนะครับหน้าที่สำคัญของแคสเซลที่ได้รับคําสั่งจากเจฟก็คือจงค่าธุรกิจตนเองซะนะครับก็คือง่ายๆครับเขาดูแลธุรกิจหนังสือก็คือให้แคสเซลเองเนี่ยค่าธุรกิจหนงังสือของ a เม Amazon นะครับ โดยแคสเซลเองเนี่ยได้ตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาในอเมซอนนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่า Lab 126นะครับซึ่งรวบรวมเอาเหล่าวิศวกรสุดเจ๋งแล้วก็ทีมงานที่ฉลาดมากๆในซิลคอนวนเล์เข้ามาทำงานด้วยนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของเจฟซึ่งต้องการสร้างเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใหม่ใช้งานได้ง่ายนะครับแม้แต่คนสูงอายุเนี่ยก็สามารถใช้งานเองได้ และตอนนั้นเนีมันมีเทคโนลยีอยู่หนึ่งนะครับก็คือเทคโนโลยีอย่าง E-Ink นะครับเป็นช่วงที่เทคโนโลยีนี้เนี่ยกำลังพร้อมที่จะใช้งานพอดีนะครับเทคโนลยี E-Ink เนี่ยได้รับการวิจัยเริ่มต้นที่ Media Lab ของ MIT e นะครับอ e ีอิงเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานได้ดีนะครับแม้จะอยู่ในแสงแดดจ้ามากๆแล้วก็ถนอมสายตามากซึ่งต่างจากระบบจอ LCD นะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอเมซอนก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้เนี่ยสมบูรณ์พร้อมใช้งานพอดีนะครับหลังจากผ่านการพัฒนามานับทศวรรษ Kindle เองเนี่ยเริ่มต้นโดยการศึกษากายภาพของการอ่านของผู้คนอย่างแท้จริงนะครับ mm hmm. เช่นวิธีที่คนพลิกหน้าหนังสือและถือหนังสือไว้ในมือนะครับแล้วก็พยายามจำแนกแยกแยะก,กระบวนการที่ไม่มีใครใส่ใจอย,อย่างจริงจังมานานหลายร้อยปี เจฟเองเนี่ยต้องการได้เครื่องที่ออกแบบที่เรียมง,ง่ายนะครับมีเอกลักษณ์และที่สําคัญเจฟเองเนี่ยต้องการให้มันมีแป้นพิมพ์นะครับเพราะว่าในยุคนั้นเองเนี่ยแบล็คเบอรี่กำลังเป็นดาวรุ่งที่สําคัญของตลาดมือถือทําให้ลูกค้าเนี่ยติดการใช้งานแบบแป้นพิมพ์การพรัฒนาเนี่ยพบปัญหามากมายนะครับทั้งเรื่องออกแบบตัวเครื่องปัญหาเรื่องจออ e ีอิงนะครับเกิดปัญหาเรื่องคอนทราสต์ของหน้าจอต่ำนะครับรวมถึงหน้าจอสลัวเมื่อมีการใช้งานบ่อย และที่สําคัญนะครับก็คือการฆ่าทุเรจตนเอง a อ a ม o n อนต้องการหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กจานวนมากนะครับผู้เล่นในตลาดก่อนหน้านั้นอย่าง r o c k e t b o บุรวมถึง Sony Reader มีรายการหนังสือให้เลือกน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่มีหนังสือให้อ่านสําหรับลูกค้ารายรแรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับเป้าหมายของเจเบโซเองเนี่ยก็คือต้องมีหนังสือที่ต้น1นึ่งแสนเล่มโดยร้อยละ90เนี่ยต้องเป็นหนังสือขายดีระดับ Best ซ eller ของ New York Time s นะครับ และพร้อมให้ดาวน์โหลดเมื่อมีการวางจำหน่าย Kindle หลังจากความพยายามพัฒนาอยู่ราวๆ3ปีนะครับ Kindle ได้ออกวางขายครั้งแรกในปี2007ซึ่งเครื่องรุ่นแรกเนี่ยสามารถที่จะเก็บหนังสือได้200เล่มนะครับและมีหนังสืออ e ีบุ๊กพร้อมขายถึง90,000เล่มเลยทีเดียวนะครับและมันก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับหลังจาก Kindle วางขายในตลาดได้เพียง3ปีหนังสือ20%ของสำนักพิมพ์เนี่ยล้วนอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทบจะทั้งสิ้นนะครับ Kindle เองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่การเป็น e-reader จริงๆเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีการสร้างแอปในระบบปฏิบัติการมือถือทั้งหมดด้วยนะครับและไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีคู่แข่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีแบรนด์อย่างนุกแบรนด์ของ Sony e Reader นะครับหรือว่า b ุ o k แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ค่อยใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากนักนะครับเพราะว่า Kindle เองเนี่ยแทบจะผูกขาดในตลาดนี้นะครับมันเป็นนวัตรกรรมหนึ่งนะครับที่เจฟสร้างขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลง Amazon ไปอย่างสิ้นเชิง ความน่าสนใจก็คือทำไม a เม Amazon ถึงประสบความสำเร็จในตลาดนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีข้อได้เปรียบหลายอย่างนะครับของ a เม Amazon เองเพราะว่า a เม z o n เองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับอเมซอนเนี่ยเป็นพันธมิตรกับทุกคนในธุรกิจการพิมพ์หนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนเหล่าผู้วิจารณ์สำนักพิมพ์หรือว่ากลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อยนะครับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มในโลกของอเมซอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแทปจะทั้งสิ้นนะครับนั่นเองนะครับที่ทําให้พวกเขามีมุมมองและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดหนังสือที่บริษัทอื่นไม่มีนะครับ อย่างที่2ก็คือด้วยการที่ตอนแรกเนี่ยการจะสร้างอ e ีบุ๊กเหล่าสารพิมพ์พวกเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่ามันจะขายได้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าหนังสือที่เป็นเล่มๆเ,เป็นฟิสิกอลจริงๆเนี่ยพวกเขาก็ขายดีกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า Amazon เนี่ยเปิดสารพิมพ์ตัวเองนะครับเพื่อสร้างอ e ีบุ๊กที่มีชื่อว่า Amazon Publishing นะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราสำนักพิมพ์แทบจะทั้งหมดก็ต้องยอมจำานนต่ออุตสาหกรรมอีบุ๊กใหม่ขอไม่ซ่อนนะครับไม่น้นพวกเขาก็จะตกเทนไป Kindle เองเนี่ยสามารถเก็บหนังสือได้หลายพันเล่มนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของ Kindle เองเนี่ยก็แทบจะไม่ซื้อหนังสือที่เป็นกระดาษอีกเลย รวมถึงการสร้างระบบนิเวศขึ้นมานะครับชินเดอเองเนี่ยอย่างที่กล่าวไปไม่ได้หยุดเพียงแค่สร้างเครื่องที่เป็น Physical E-Reader จริงๆเท่านั้น,นแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีแอปในระบบปฏิบัติการ Android iOS อีกด้วยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึง E-Books ได้นะครับ มาร์เก็ตเพลของ e-book ที่อเมซอนสร้างขึ้นมาเนี่ยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนหนังสือที่เป็นฟิสิกส์ l นะครับไม่ต้องมีเครือข่ายการจัดจําหน่ายที่ต้องทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อหนังสือได้นะครับซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแรงจูงใจที่สําคัญให้ผู้คนเปลี่ยนมาใช้ e-book และ e-reader นะครับเนื่องจากพวกเขาสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้นในราคาที่ถูกกว่า อีก,กลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือกลยุทธ์การทําตลาดด้วยราคาที่ต่ํากว่าคู่แข่งอย่างเหลือเชื่อมากๆนะครับตัวยอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อย่าง Amazon Kindle Basic นะครับที่ราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงคนได้ง่ายมากๆนะครับ แน่นอน,นครับว่า Amazon เนี่ยมีรายได้มหาศาลจากธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอยู่แล้วนะครับทำให้พวกเขามีเงินสดเหลือเฟือที่จะสามารถซัพพอร์ตในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็เน้นขายในส่วนของอ e ีบุ๊กซึ่งพวกเขาได้ส่วนแบ่งอยู่แล้วนะครับและมันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่ทำให้บริษัทอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันกับ Amazon ได้นะครับเพราะว่า Amazon ได้สร้างอีคซิสเต็มทั้งหมดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง และสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือเรื่องของการออกแบบ Kindle e-reader นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ใช้ตัว e-reader มาหลายตัวมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาใช้ตัว Kindle ทุกครั้งนะครับถ้าไม่นับการต้องอ่านหนังสือภาษาไทยเองเนี่ยก็แทบจะไม่แตะ e-reader ของยี่ห้ออื่นเลยด้วยซ้ำเพราะว่า Kindle เองเนี่ยให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับการออกแบบส่วนต่างๆการค้นหาการทำไฮไลท์เรื่องของคาศัพท์ต่างๆนะครับและที่สาคัญนะครับ Kindle เองเนี่ยทำได้เพียงอย่างเดียวนะคือมันเป็นหนังสือนะครับไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีแอปสื่อสารอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถโฟกัสในการอ่านหนังสือได้อย่างเต็มที่ทําให้ Kindle เองเนี่ยเป็นที่หลงรักของเรานักอ่านหนังสือทั่วทุกมุมโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของ Kindle ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ แต่กรยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b l o อ d i t ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a ที่ on, a, a d t h r a d o l A T H a R A D S O L สามารถ a d ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดตแคสดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ